ไล่เปิดเพลงกันมานะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอ้อมไล่ชื่อเพลงให้ก่อนนะคะเราเริ่มต้นกับเธอจะไปกับฉันไหมนะคะแล้วต่อที่ Fireboy เพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งขอเพลงนี้มาต้องขอโทษจริงๆเราอาจจะเปิดเร็วกว่ากันช้ากว่ากันไปนิดเดียวนะคะเพราะเราเริ่มกันที่ 5:00 นกับอีก11นาที Living Loveคันเลิฟแบล็กนะคะแฟนผมน่ารักแล้วก็ปิดทางที่มูเตลูไหนๆก็พูดถึงมูเตลูแล้วคุณผู้ฟังอยู่ๆอ้อมก็แบบอ้าวไปนั่งถ่ายทวีตแล้วเจอคือปีนี้ตรงกับปีขานใช่ไหมคะปีนักสัตว์ปีขานปี2565แน่นอนเวลาเราได้ยินคำว่าปีขานปีอะไรไปปลายปีเราจะได้ยินคำว่าปีชงใช่ป่ะเตรียมตัวเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรปีอะไรจะชงมั่งแล้วมีชงสี่ระดับมีชงเต็มร้อยมีชงสี่แบบใช่ไหมชงแบบเต็มชงปีเกิดตัวเองชงอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นเอาจริงวันแบบว่าปีนี้ก็จะเป็นพวกปีขานปีกุลใช่ป่ะวันนี้เพิ่งนึกอยู่เลยใกล้หมดยังวันเนี้ยชงใกล้หมดยังชงไปสักทีสี่ชงแล้วปีหน้ามันคือปีเถาะใครจะชงนะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะออกมาเร็วมันออกมาแล้วนะเนี่ยคุณผู้ฟังก็เห็นในเนี้ยเขาอัปเดตเอาไว้ปีชงประจำปี2566มันตรงกับปีเถาะก็จะมีชงร้อยก็คือปีรากาเถาะเนี่ยจะชงร่วมชวดก็จะชงร่วมมะเมียจะเป็นชงร่วมอะแต่ของอย่างนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่ความเชื่อนะคะคุณผู้ฟังว่าปีชงคือปีอะไรเขาบอกว่าปีชงมันคือการปะทะอันนี้เข้าในความหมายหนึ่งนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่ดีอย่างเดียวนะคะดีก็เกิดขึ้นได้มันมีทั้งดีทั้งในทางร้ายและทางดีใช่ไหมมันเกิดขึ้นเนี้ยซึ่งมันก็จะมีหลากหลายชื่อจะมีหลากหลายแบบอ่ะมันจะมีชงหนักสุดคือ100ใช่ไหมถ้าดีก็คงดี100อ่ะมันก็โอเคนะแล้วก็มีปีที่เป็นชงตัวเองทำอะไรก็อาจจะมีติดขัดบ้างหรือว่าบางปีที่ชงก็อาจจะมีผลครอบดำอุปสรรคอะไรเงี้ยก็สุดแท้แต่ว่าใครจะเชื่ออะไรที่ตรงไหนเพราะอะไรเอาจริงคุณผู้ฟังเราอยู่ประเทศไทยที่เราบอกเป็นเมืองพุทธที่จะต้องเชื่อในหลักธรรมะอะไรแบบเนี้ยถึงเวลาเนี่ยวันเนี้ยคุยกับรุ่นน้องเมื่อกี้คุยกันเออเดี๋ยวดูดิมีพระจันทร์ขึ้นนะฝั่งตะวันออกเดี๋ยวจะขึ้นตั้งแต่ 5:44 สิ่งที่มันพูดคืออะไรคะพี่หนูเกิดราศีตุลเขาไม่ให้ดูพระจันทร์โอ้ยชีวิตยากจังแล้วจะไปงานลอยกระทงยังไงวะเนี่ยลอยกระทงมันก็ต้องกลางแจ้งปะแต่เขาไม่ให้ดูพระจันทร์แล้วจะเดินยังไงให้ไม่โดนพระเนี่ยแหละถึงบอกไงว่าเราอยู่ในประเทศที่มีชุดความเชื่อที่หลากหลายรู้ไว้ไม่ได้เสียหายทำไม่ทำเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเราและถ้าคนอื่นเขาจะเชื่อและความเชื่อของเขาไม่ได้ทำให้น้ำหนักตัวเราเพิ่มขึ้นก็ปล่อยเขาไปนะคะคุณผู้ฟังถ้าความเชื่อของเขาไม่ได้มาเอาเงินในกระเป๋าของเราให้ออกไปและความเชื่อของเขามันทำให้เขามั่นคงและมั่นใจขึ้นก็ให้เขาเชื่อไปถูกไหมล่ะเพราะวันหนึ่งถามว่าทำไมคนเราถึงเชื่ออะไรแบบนี้เอาว่าส่วนหนึ่งมันเป็นไปได้เพราะว่าเวลาที่เราจิตใจไม่มั่นคงหรือเรายังไม่แบบวันนี้เราอาจจะมีจิตใจที่แบบทุกอย่างมันยังไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ 100% อะไรที่มันจะเสริมให้เรารู้สึกดีได้มั่นคงได้เราก็อยากจะทำเพราะฉะนั้นอ่ะใครจะเป็นยังไงปล่อยไปแต่ถ้าเราอันนี้ก็คือเรื่องของดวงนะคะเรื่องของชุดความเชื่อแต่ถ้าเอาชุดความจริงค่ะอันเนี้ยมั่นคงแน่นอน2ปีได้เลยสลักออมสินค่ะคุณผู้ฟังธนาคารออมสินร่วมส่งเสริมการออมให้คุณออมเงินแบบแฮปปี้เราจะบอกคุณแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ว่าเงินต้นของคุณจะอยู่ครบคุณจะได้รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นประกันเพราะอะไรคะสลากออมสินแบบ2ปีค่ะมีทั้งเป็นแบบใบสลากมีทั้งเป็นแบบดิจิทัลคุณสามารถฝากได้เลยและถ้าเกิดรางวัลที่1วันนี้เขาปรับเงินรางวัลสูงขึ้นเป็น10ล้านบาทส่วนเลขท้าย4ตัวเขาก็มีการเพิ่มเงินแล้วนะคะรวมไปถึงดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเริ่มไปแล้วค่ะสำหรับการรับฝากแต่ก็ยังคงฝากได้เรื่อยๆมี2วิธีก็คือคุณไปที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาหรือผ่านแอป MyMo ง่ายๆแบบนี้นะคะอ่ะสิ่งที่เราพูดจากความเชื่อมาที่ความจริงด้านการเงินและอีกอันนึงที่ผสมกันระหว่างสิ่งที่ได้ยินมากับสิ่งที่คุณหมอบอกก็คือตอนนี้คุณฟังเห็นไหมอ่านได้เห็นหรือเปล่าคุณฟังได้เห็นหรือเปล่าที่เขาแบบถ่ายรูปแล้วมีกินข้างคาวอ่ะเห็นป่ะล่าสุดวันสองวันนี้อ้อมเห็นอีกแล้วอ้อมเคยมันเรื่องอะไรวะเนี่ยทำไมมีข้างคาวอะไรอีกแล้วอ่ะเพราะตอนโควิดจะได้ยินเรื่องข้างคาวใช่ไหมอันนี้ได้ยินเรื่องข้างคาวเขาบอกว่ามีหญิงสาวหนึ่งรายทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเมนูเป็นการรับประทานข้างคาวคุณฟังซึ่งอันนี้เขากล่าวอ้างตามในนั้นอันนี้ในเนื้อข่าวบอกว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวอีสานคงบางถิ่นนะคะ
ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่าเดี๋ยวมันจะมีโรคระบาดแปลกๆจำได้ไหมคะตอนโควิดก็มีการเขาเรียกว่าบอกกันว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นการกินข้างข่าวใช่ไหมตอนนู้นน่ะมันเป็นไวรัสก็เลยมีเรื่องที่น่าสงสัยและน่าสนใจทางหัวหน้าศูนย์อุบัติใหม่ทางคลินิกของโรงพยาบาลจุฬาเขาก็เลยบอกว่าสำหรับการเข้าป่าไปหาของแปลกหรือสัตว์แปลกมารับประทานเนี่ยมีอันตรายอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาอยู่ตามธรรมชาติเป็นแหล่งรังโรคแล้วที่มนุษย์อาจจะไม่ได้เคยสัมผัสบางชนิดก็อาจจะติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คนได้โดยเฉพาะค้างคาวเนี่ยเขามีไวรัสมากเพราะอะไรมันมีทั้งอีโบลามันมีทั้งนิปปาซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดโรคสมองอักเสบรวมไปถึงโคโรนาไวรัสได้นะคะเพราะฉะนั้นทางการแพทย์จึงไม่แนะนำให้กินสัตว์ป่าทุกชนิดเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเราก็รู้อยู่ค้างคาวอยู่ในไหนค้างคาวอยู่ในระบบปิดปะเขาอยู่ในถ้ำปะเขาอยู่กันเป็นกลุ่มคุณผู้ฟังเคยเห็นใช่ไหมค้างคาวเนี่ยเขาอยู่เป็นกลุ่มในถ้ำแล้วเขาขับถ่ายอยู่ในนั้นคุณผู้ฟังจะมันเชื้อมันจะไม่มีหรอเวลาเขาเข้าถ้ำอ่ะจำได้ป่ะเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนที่บอกว่าไปดูต้นไม้ที่เป็นโพรงอ่ะแล้วแค่เข้าไปนิดเดียวแล้วไม่ได้ใส่แมสใช่ไหมก็เป็นกลับมาออกมาไม่สบายก็เป็นโรคเกี่ยวกับพวกทางเดินหายใจเพราะอะไรเพราะว่ามันผ่านตรงนั้นมันมีค้างคาวอยู่ไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังไม่ว่าเราจะไปเที่ยวหรือการกินอาหารแปลกๆนะคะคุณผู้ฟังบางทีมันน่าสนใจแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดคนอื่นไม่ได้เกิดไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเรานะคะใต้